ปลาเป็นสัญลักษณ์ของการมีเหลือกินเหลือใช้เสริมความร่ำรวยดึงดูดให้มีเงินไหลเข้ามาในชีวิตการตั้งตู้ปลาใกล้ทางเข้าประตูโดยเฉพาะในธุรกิจร้านค้าและร้านอาหารหรือในห้องนั่งเล่นที่บ้านเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเลี้ยงปลาเพื่อเสริมโชคด้านนี้ส่วนใหญ่แล้วคนมักนิยมเลี้ยงปลาทองปลาคาร์ปปลาอโรวาน่าปลาหางนกยูงหรือปลาสวยงามอื่นๆบางคนเชื่อมั่นในปลาอโรวาน่าอโรวาน่าก็คือปลามังกรและหลายคนรักปลาทองแต่บางคนก็ชอบทำบ่อเลี้ยงปลาคาร์ปเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาหางนกยูงและปลูกดอกบัวในอ่างบัวปลาหางนกยูงก็เป็นปลาที่ออกลูกออกหลานมาไม่ขาดสายช่วยให้เกิดพลังซี่ได้อย่างดีเยี่ยมเอาเรามาพูดกันถึงเรื่องปลาคาร์ปปลาคาร์ปเนี่ยนะมันกระโดดข้ามประตูมังกรจากตำนานเล่าว่าแต่ละปีจะมีปลาคาร์ปในแม่น้ำเหลืองว่ายทวนกระแสน้ำเพื่อไปวางไข่ตัวที่สามารถกระโดดข้ามน้ำตกที่ประตูมังกรได้จะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมังกรซึ่งก็เปรียบเทียบว่าผู้ที่สามารถผ่านการแข่งขันในระดับสูงได้จะเล่าเรื่องว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะก็คือช่วง2206ปีไม่ใช่2206ปีก่อนคริสตกาลมีการสอบคัดเลือกจอหวนซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดซึ่งถ้าการใครสอบผ่านก็เรียกว่าสามารถไปเป็นจอหวนได้ทั้งชีวิตก็จะมีความเป็นอยู่ที่สบายครอบครัวตระกูลก็รอดยกตระกูลไปฉะนั้นมันมีการทำปลาคาร์ปคู่กันก็เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความรักใครรักใครปรองดองและนิยมใช้ลวดลายนี้บนของขวัญในวันแต่งงานสรุปว่าปลาคาร์ปวางไข่คราวละมากมายจึงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลสำหรับเลี้ยงปลาแล้วมันก็จะมีลูกหลานมากมายนี่แหละแล้วก็สมมติถ้ามหาก็มีเด็กชายก็อยู่บนหลังปลาคาร์ปด้วยแล้วก็แสดงว่ามีทองคำมากมายใช้เสริมความร่ำรวยอย่างรวดเร็วมีเหลือมากมายปีแล้วปีเล่าไม่สิ้นสุดนี่แหละที่มาของปลาคาร์ป